แต่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะที่ได้รับโอกาสนะครับเจ้าที่ป่าไม้ตำรวจผู้ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับใจเย็นๆผมหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งไปยังอัยการสูงสุดก็คงยังไม่มีคำสั่งมาแหละนะฮะคงต้องรอดูในเรื่องอะไรในเรื่องของภาคปฏิบัติการของคนในพื้นที่ว่าเขาได้รับโอกาสแล้วเขาทำพอดีไหมและจะอย่างไรต่อไปนะฮะทั้ง28รายไหมหรือเฉพาะรายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้นะครับเพื่อประโยชน์การอยู่ร่วมกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นที่คงค้างนะเคลียร์ให้จบๆทุกๆหัวข้อเลยนะครับประเด็นเรื่องของม่อนแจ่มเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทำไมไม่ฟ้องม่อนแจ่มป่าไม้ผู้ว่าไม่ยอมทั้งที่มีการบุกรุกแล้วก็มีการขายให้นายทุนนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะฮะกลุ่มที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ม่อนแจ่มนะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเขาเผ่าม้งนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าที่นี่เป็นพื้นที่เดิมของชาวบ้านมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันอัยการเชียงใหม่ก็สั่งไม่ฟ้องบุกรุกม่อนแจ่ม19รายสั่งรวบรวมหลักฐานใหม่ให้อัยการสูงสุดทำการชี้แจงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่14 พฤษภาคมที่ผ่านมารายงานข่าวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่นะครับเปิดเผยว่านายเจริญฤทธิ์นะครับสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ว่าราชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายกมลนวลใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่1ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพนักงานสอบสวนสภ.แม่ริมเพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีอัยการจังหวัดเชียงใหม่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ประกอบการรีสอร์ทที่บุกรุกม่อนแจ่มตำบลแม่แหลมอำเภอแม่ริมจำนวน19รายจาก28คดีเนื่องจากเห็นว่าขาดเจตนาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช6/2562ให้ผ่อนผันผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถยื่นขออนุญาตภายหลังได้ทั้งนี้ในที่ประชุมนายเจริญฤทธิ์ได้สั่งการให้ที่ประชุมนะครับป่าไม้ประสานข้อมูลเอกสารหลักฐานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการให้อัยการสูงสุดชี้ขาดแทนซึ่งนายกมลได้กล่าวในที่ประชุมว่ากรณีผู้ประกอบการอ้างเหตุความไม่รู้กฎหมายข้อเท็จจริงต่างๆของผู้ประกอบการพื้นที่เพื่อให้ข้อสรุปกล่าวหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นไม่สามารถรับฟังได้เนื่องจากรีสอร์ทที่ดำเนินการทั้งหมดมีความผิดชัดเจนซึ่งทางเจ้าที่ได้นำภาพถ่ายทางอากาศปี2545เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงในปัจจุบันพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างชัดเจนและหลายรายมีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินของราษฎรชาวไทยภูเขาไปสู่นายทุนต่างชาติหลังจากสอบเชิงลึกพบว่ามีลงทุนทำกิจการโดยอาศัยโนมินีพร้อมขยายพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมไปมากคำสั่งคสช.ที่6/2565ว่าด้วยการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการรีสอร์ทโรงแรมดำเนินการมิชอบด้วยกฎหมายนั้น
ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าให้บังคับใช้ในพื้นที่ที่มีที่ดินกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้นอาทิข้อ2อนุ2ระบุว่าบังคับใช้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนดของผังเมืองตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติพรบผังเมืองพุทธศักราช2518ซึ่งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่อยู่ในพื้นที่ผังเมืองไม่สามารถบังคับคำสั่งที่คสช.ที่6/2562มาบังคับใช้ในกรณีดังกล่าวได้สำหรับม่อนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่อยู่ในโครงการหลวงหนองหอยและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมต่อมาเจ้าที่ได้ทำการตรวจสอบผู้ประกอบการหลายรายพบว่าได้กระทำผิดกฎหมายจึงได้กระทำการยึดที่พื้นที่ดำเนินคดีดังกล่าวส่วนรายที่พบว่าเป็นของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดและกรมป่าไม้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคำวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทให้ทำประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมเพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปท่องเที่ยวแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อระบบนิเวศมีความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดินและได้ก่อสร้างอาคารที่พักหลายแห่งซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับต้องเรียนหุ้นส่วนนะนะครับว่าในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สรุปก็คือว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมตำรวจนะครับป่าไม้แล้วก็ทำการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับข้ออ้างนะครับ ที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมาก่อนอ้างคำสั่งคสช.ที่ให้ไม่จดทะเบียนโรงแรมก็สามารถไปขึ้นจดทะเบียนโรงแรมได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในช่วงการรัฐประหารที่ผ่านมานะครับตอนนี้เจ้าที่ป่าไม้นะก็วิตกเจ้าที่ตำรวจนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็วิตกเพราะว่าอะไรเพราะมีรายงานว่าผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีมาจะทำการฟ้องเอาผิดนะครับเจ้าที่ของรัฐที่เข้าไปทำการจับกลุ่มที่ม่อนแจ่มนะครับตอนนี้ก็เลยเกิดข้อกังขาว่าตกลงม่อนแจ่มมันผิดมันถูกแล้วมันจะยังไงกันต่อไปอธิบายให้หุ้นส่วนทราบนะครับอธิบายให้เจ้าที่ป่าไม้ชาวเขาเผ่าม้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจป่าไม้ก็ขู่บ่นเงินอุ้มเลยนะครับเรียนให้ทราบนะครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้นะฮะสิทธิ์กับชาวเขาเผ่าม้งไว้ในการที่จะทำโครงการหลวงแทนการปลูกฟินด้วยการปลูกพืชตามโครงการพระราชดำรินะครับไม่ได้ให้มาสร้างรีสอร์ทให้ที่พักอาศัยได้แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการส่งตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าสู่ลูกสู่หลานส่วนที่มีการอ้างสิทธิ์นะครับว่าอยู่อาศัยมาก่อนนั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการหลวงนะครับส่วนป่าไม้ได้เอาหลักฐานเรื่องการภาพถ่ายดาวเทียมมาเป็นตัวยืนยันคงชัดเจนแล้วนะครับส่วนกระบวนการในเชิงมนุษยธรรมชาวเขามีรายได้จากเริ่มต้นเนี่ยคือผมอยู่เชียงใหม่ขึ้นไปม่อนแจ่มบ่อยเริ่มต้นจากการทำเต็นท์จากเต็นท์ก็คือทำบ้านกระต๊อบเล็กๆจากกระต๊อบเล็กๆก็เป็นโฮเทลเล็กๆเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทขึ้นมาเต็มไปหมดตอนนี้เต็นท์จากเดิมเล็กๆที่เช่ากัน500 600ไม่มีแล้วมีเป็นพันขึ้นแล้วนะครับปัญหาม่อนแจ่มเกิดอะไรขึ้น1ที่ผ่านมามันเคยปัญหาเรื่องของสกปรกตอนนี้ก็ปรับปรุงดีขึ้นนะต้องยอมรับความจริง
เขาปรับปรุงดีขึ้นโดยมีผู้ใจบ้านเนี่ยเขาไปปรับปรุงไปช่วยดูมีอำเภอไปช่วยดูเรื่องความสะอาด2เรื่องของแพงนะครับแพงของแพงอาหารแพงนะครับผมเคยไปเจอกับเจ้าของกิจการบอกโอ้บ้านแจ่มมันดีหมดแต่ของมันแพงเขาบอกว่าถ้าจะซื้อถูกก็ไปกินข้างล่างสิซึ่งบนบ้านแจ่มเนี่ยมันไม่ต้องเสียภาษีไงนะฮะโรงแรมเนี่ยต้องเสียภาษีโรงแรมเขาก็มาอ้างว่าคำสั่งคสช.เนี่ยให้จดทะเบียนโรงแรมได้ผมเรียนให้ทราบนะถ้าใครดูคลิปของผมที่ผมนำเสนอมาตลอดตอนนั้นพ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีการขึ้นโรงแรมและจังหวัดออกไม่ทันนะครับผมก็เลยเสนอว่ามันติดเงื่อนไขมากก็ขอให้ไปจดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพ.ร.บ.โรงแรมเฉพาะที่มีกรรมสิทธิ์แต่เขาไม่มีกรรมสิทธิ์เขามีสิทธิ์แต่เขาไม่มีกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็ต้องมีเอกสารสิทธิ์พอมาอ้างขึ้นมามันก็ไม่เข้าองค์ประกอบไงที่จะจดเป็นสถานบริการได้ทางอำเภอจึงไม่สามารถจดให้เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการโรงแรมอาหารอะไรพวกนี้ได้นะครับที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการหลวงนะครับโดยส่วนใหญ่และมีนายทุนจริงไหมที่ไปบุกรุกจริงผมขึ้นไปเองเห็นนายทุนมีหมอดงหมอดูคนจีนไปซื้อพื้นที่แล้วปรับปรุงเป็นรีสอร์ทเลยจากม่อนแจ่มโอ้โหบุกรุกใหญ่เลยนะครับอันนี้ป่าไม้ก็ทำถูกตอนนี้หลักจริงๆทำไมมันเกิดเหตุการณ์อัยการสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาผมเรียนหุ้นส่วนเรียนโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเขาเรียกว่าเป็นการให้โอกาสให้โอกาสชาวเขาที่จะทำการปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้โอกาสที่ได้มีอาชีพแต่การให้ได้รับโอกาสนั้นต้องไม่เกินพอดีผมย้ำนะต้องไม่เกินพอดีเกินพอดีหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยก็ไปดูว่ามันสร้างเพิ่มขึ้นมากไหมบุกรุกมากไหมกว่าเดิมที่มีอยู่หลังจากที่มีการไปปิดหมายแล้วก็ยังคงมีการบุกรุกกลับมาข่มขู่เจ้าหน้าที่อีกว่าจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ประกาศเอกสิทธิ์ว่าเคยอยู่พื้นที่เก่ามาก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าเกินพอดีหรือเปล่าส่วนตัวของผมแล้วผมมองว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ก็ดีแต่มันไม่ควรจะมากจนเกินไปควรจะอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเนี่ยไปม่อนแจ่มบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งขับรถไปเรื่อยชอบไปเที่ยวมันเย็นดีขับรถไปดูแล้วก็กลับขับรถไปดูแล้วก็กลับว่าไม่ค่อยไกลตัวเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีไหมดีนะครับสร้างงานให้กับชาวเขาดีไหมดีนะครับสร้างรายได้ให้กับชาวเขาดีไหมดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการได้รับโอกาสครั้งนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านต้องไปชี้แจงกับลูกบ้านนะครับชี้แจงกับลูกบ้านให้เกิดความเข้าใจว่าการทำได้รับโอกาสครั้งนี้จะต้องไม่ทำเกินพอดีจะต้องทำแต่พอดีอย่าให้มีการลุกล้ำบุกรุกเพิ่มเติมอีกนะครับและก็ไม่ใช่ไปขู่บางคนเนี่ยไปขู่ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่อีกอันนี้มันก็โอ้มันก็จบไม่ลงไงนะครับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วที่อ่างขางเชียงใหม่ลื้อหมดเลยเขาใหญ่ลื้อหมดเลยแล้วก็หลายพื้นที่อ่ะลื้อหมดเลยแต่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะที่ได้รับโอกาสนะครับเจ้าที่ป่าไม้ตำรวจผู้ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับใจเย็นๆผมหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งไปยังอัยการสูงสุดก็คงยังไม่มีคำสั่งมาแหละนะฮะคงต้องรอดูในเรื่องอะไรในเรื่องของภาคปฏิบัติการของคนในพื้นที่ว่าเขาได้รับโอกาสแล้วเขาทำพอดีไหมและจะอย่างไรต่อไป
นะฮะทั้ง28รายไหมหรือเฉพาะรายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้นะครับเพื่อประโยชน์การอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคราวนี้เรียกว่าเป็นเมตตานะครับที่ได้รับมาก็ขอให้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและทำไม่ให้มีทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสียหายถ้าเสียหายอีกเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องมีการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทำธุรกิจอยู่ก็อย่าแพงจนเกินไปผมเพิ่งไปมาไม่กี่วันเนี่ยเต็นท์น่ะ 1,080 บาทห้องพักเนี่ย 1,500 บาทแพงของล่างด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องมีการปรับปรุงท่านนายอำเภออัธชานะซึ่งเป็นนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นะกัมมนาทแสงยากรพี่ปูเนี่ยต้องช่วยดูหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ขอนะโอกาสนะครับก็หวังว่าโอกาสที่มีครั้งนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะเรื่องม่อนแจ่มก็มีด้วยการราชนีแลนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชา
มหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.